้ยฟักทองจ๋าเฮ้ยของฟรีเฮ้ยขอไปเฮ้ยไม่เอาไม่เอาของตวงโตอะไรนูไม่ได้เฮ้ยไปกับบ้านไปโอ้ก็ได้เถอะปู่ก็ได้ว่าแต่อะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรไม่ถั่วไม่ใช่ถั่วเฮ้ยทำไมการปลูกทำฟาร์มมันยากเนี่ยแน่นอนฟาร์มทำยากแล้วนะแม่ฟาร์มข้าวนะบอกนะแม่ทำยังกระปุกแล้วจะมีเพชรออกมาทำมีก็ดีนุ๊กโถเอ้ยว่าแต่นี่ไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยก็เราไปปลูกดิก็รู้เออน่าสนใจฮะได้เลยอะไรมันคืออะไรโอเพนเน็ตก็ได้วะมาลองดูสักตั้งหนึ่งเผื่อจะดีขึ้นนะเอาล่ะเรามาเริ่มที่ฟาร์ม What the hellเออมันเน่าอะไรเนี่ยเหรอเน่าดิไม่อยู่ตั้งปีกว่าเออก็ได้โอเคงั้นทำถังน้ำก่อนเลยจะได้เหรอว่าของฟรีเดี๋ยวถังน้ำก่อนเลยจะได้ปลูกข้าวง่ายๆโอเคไปทำตรงนี้ขอหน่อยแล้วกันนะฮึบโอเคถังน้ำอันนึงมาเริ่มของสวัสดีกว่าโอเคเริ่มพิจารณี่เลยนี่หั่นออกนี่โหเลตุงเปะโอเคให้มันได้ดิโอเคอันนี้เราก็ดินมาแล้วก็จะขุดทำการปอกแปะเอาไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคมาทำข้าวตาดีกว่าจึ๊บ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 สกปรกสกปรกจึ๊บ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 โอเคมาทีนี้ก็ทำการนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยฟาร์มขนาดนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ปลูกข้าวเลยเฮ้ยแล้วก็ทำท่านี่หว่าไม่เห็นยากเลยเฮ้ยใช่ไหมล่ะแต่ฉันไม่ให้แตงโมกับฟักทองนั่นต่อให้นั่นเหรอโอเคได้สิงั้นเดี๋ยวอเมริดนี่หย่อนเลยกันนะอะไรเหรอโอ้ what เดี๋ยวเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้แล่เหรอเฮ้ยพืชแล่เฮ้ยฟาร์มแล่เฮ้ยเฮ้ยสวนฟาร์มแล่เหรอเฮ้ยเนี่ยโอ้มันมาดีครบอยู่เลยโอ้เฮ้ยบ้าเฮ้ยป้าน่ะเฮ้ยมันมีจริงเหรอเฮ้ยป้าเฮ้ยนะนี่แล้วก็สามารถปั๊มโคได้ไปขายเลยเฮ้ยมันต้องเป็นของวิเศษแน่ๆเลยเฮ้ยนุ๊บฮ่าอะไรทำยังไงก็ปลูกเพชรได้เพชรอ่ะไม่ได้แต่ก็ใกล้เคียงหมายความว่าไงไม่ได้ใกล้เคียงวะนายจะผู้วิเศษปะผู้วิเศษนะก็ไม่รู้ดิลองหาดูบ้านเพื่อนว่าจะเจอเพื่อนนะงั้นเหรอไอ้นุ๊บเฮ้ยถือถามใหม่เฮ้ยถามจะดำดำจริงเลยแต่ว่าถ้าเราเดี๋ยวนะจะมาไปแล้วลองทบทวนดูเฮ้ยเฮ้ยกลับมาได้สวยงั้นก็ผลตลอดเวลาดิเฮ้ยถูมือแล้วเอาล่ะถ้าเรามาทำเป็นบล็อกอัพโคก็โอ้เจ๋งลาก่อนเลยครบปกติกันไปบล็อกอัพโคแล้วเอาล่ะไม่ไปเสียอย่างไรนะถามนี่คุณชาบ้าผมไปยังไงฮะพอจะมีรู้จักมาเลวิเศษผมมาเลวิเศษแล้วก็ปลูกมาหลายปีแล้วไม่รู้จักนะฮะแล้วไปได้ยินไหนมาป่าครับผมแค่รู้เฉยรู้จักผู้วิเศษผู้วิเศษแล้วลองไปตามหาในปราสาทที่ไปเจอนะได้ครับผมขอบคุณครับผมไม่มีปัญหาพนมโอเคไหนสิโอ้ยมีวิเศษนี่ต้องทำไงได้มานะมันต้องมีอื่นแน่ๆเลยนอกจากจะฐานนี่เฮ้ยเอาล่ะมาลองดีกว่าครับปราสาทเหรอทำไมมันแปลกครับโอเคทางลูกลังจังเลยเว้ยโอเคปราสาทถึงแล้วไหนสิต้องมีผู้พิเศษอย่างแน่นอนเลยทางเข้านี่ก็ยังเป็นทางแบบว่าสวนฟาร์มบ่ล่ะมันต้องเป็นผู้พิเศษสวนฟาร์มนั่นเลยเอาล่ะสวัสดีครับผมอ๋อนั่นใครเล่ะพอดีว่าผมเชื่อครับผมสวัสดีครับผมเอิร์ธว่าไงอะฮะไม่ได้ผมช่วยหรือเปล่าไม่มีครับผมโอ้แต่เฮ้ยนี่มันโอ้สนใจไม่ได้จริงเหรอนี่คือเรื่องวิเศษที่ฉันทำขึ้นมานะทำขึ้นมาเหรอครับและอันนี้น่ะอ้ออันนี้เหรอโอ้ยทำตกไว้ได้นี่เองขอบคุณมากที่มาคืนนะครับเดี๋ยวผมไม่มาคืนผมเก็บคืนน้ำได้ดิเอ้ยไม่ได้ดินี่ของฉันนะเอ้ยแต่ว่าผมขอได้ไหมอ่ะจะเอาก็ได้นะเฮ้ยจริงเหรอจริงดิงั้นมีแลกเปลี่ยนไหมแลกเปลี่ยนผมไม่มีเลยฉันเป็นคนที่ชอบเวทมนต์มากมากเลยสิเวทมนต์เหรองั้นเดี๋ยวผมไปหาหนังสือให้เอามาอ้อได้อย่าหนังสือใช่ไหมเอามามามาฉันจะได้หนังสือถ้าได้หนังสือเดี๋ยวจะให้เมล็ดมรกตแล้วกันนะมรกตโอ้โหรีบเลยไอชาวบ้านก็เสียงดังเลยนั่นแหละโอ้โหขาดตัวนี่เลยครับผมฮะมันอ้ออะไรกับท่านผู้เสียวันนี้เฮ้ยมันเสียงดังฮะมันเสียงดังรู้ไหมฮ่าไม่ผิดพวกแกไม่ผิดแล้วเว้ยแต่พวกแกพวกขีดเป็นเสียงดังเฮ้ยเสียงดังมากๆเลยท่านพวกนั้นเขาลำคาดูไหมฮะ
โอ้ยสบายของกูเยอะเลยโอเคขอบคุณครับผมทำหมดเท่านั้นโอเคมาทำอาหารหนังสือดีกว่าหนังสือนี่น่าอยู่ที่ที่มีหนังสืออยู่ก็น่าจะตรงไหนนะเออตรงนี้ป่ะเนี่ยโอ้จริงด้วยไหนสิอย่าได้เลยโอเคโอเคหนังสืออะไรวะนี่อ่านไม่ออกเลยเอาละเอาไปก่อนแล้วมั้งโอเคโอเคน่าจะดีขึ้นทำไมก่อนแล้วกันทำหนังชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวนะก่อนจะชอบเดี๋ยวเอามาทั้งอะไรนั้นหนังสือนี่เฮ้ยเรียกว่าถ้าจะเอามาเอาให้หมดเลยวิถีของฉันเลยนะโอเคถ้าจะสิ่งนี้แต่จะช่วยให้เราว่าทำตัวเรียกว่ายังไงสวนฟาร์มแรกแล้วกันนะน่าจะทำดีนี่เลยทีนี้จะน่าจะตอบแทนคนมากขึ้นท่านครับผมอ๋อว่ายังไงลึกได้มาครับผมโอ้ได้มาเลยเยี่ยมโอเคขอบคุณครับผมเอาละโอเคนี่ผมนี่มันหนังสือไอ้มนต์คันโตนะโอ้ยอย่าได้มานานแล้วเอาจะให้สิ่งนี้กับนายนะเออไหนๆครับผมนี่ละไปโอ้ยขอบคุณครับผมโอ้ยมันเล็กเล็กกับโอมิลกอดโอ้สุดยอดเลยผมว่าแต่นี่ของมีค่ามากเนี่ยมันมีค่าก็จริงแต่ฉันไม่ต้องการเงินทองฉันต้องการพลังเวทมนต์ที่เรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดอ๋อแล้วจะนี่ผมจะได้ไหมเนี่ยอย่าได้แล้วต้องไปหาตำราไปหมดระดับขั้นสูงใหม่กับฉันนะแล้วคุณอ่านออกได้ไงผมอ่านไม่ออกเลยอะก่อนหน้าจะเป็นพอมดที่แข็งแกร่งนะเอาล่ะเดี๋ยวได้ก็ไปตามหาหนังสือสิเดี๋ยวจะให้นะได้เลยครับผมขอบคุณครับผมเอาล่ะก่อนที่จะไปหาหนังสือเราต้องไปที่บ้านก่อนแล้วทดสอบปูก่อนไอ้เอาล่ะลองทดสอบดีกว่าฮึบมาโอเคฮึบไหนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าโอเคมาฮึบต้นเหล็กโอ้เหล็กออกมาจริงๆด้วยแล้วก็อันนี้เอเมรัลด์โอ้โหยนี่มันในฝันได้เลยโหนี่หลบไปโหโอ้สุดยอดเฮ้ยออกมาหยุดไม่หยุดเลยเอามาดิเราอย่าเอาไม่ออกเหรอเอามาโอ้โหเด้งไหมเลยโหสุดยอดโหยเด้งไหมเลยงี้ปั๊มไม่จริงทำการดิอะไรจะมาวันงานสักครู่นะโอ้เอาละโอเคแต่ลองสิทำชุดก่อนหรือเปล่าเอ้ยทำได้สวยแล้วก็ชุดเกาะเอ้ยกางเกงเหล็กนี่รองเท้าเหล็กด้วยเออคายไม่ร้อนด้วยโอเคว้าวโคตรเฉ่งเฮ้ยอย่างนี้ก็ปั๊มให้วันทั้งคืนเลยเด้เอาล่ะทีนี้จะเอาไปให้ใครใช้เนี่ยเราก็ไม่ใช้สิเอ้ยทำไงดีเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเอ้ยไม่มีของทำไงเนี่ยฮะสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับผมว่าไงเพื่อนบ้านว่ายังไงเลยครับผมเสียงไปหรือเปล่าไม่เสียงครับผมแต่คุณมีให้ผมช่วยหรือเปล่าอ๋อมีอะไรช่วยเหรอพอดีว่าฉันเนี่ยนะฉันจะต้องไปจัดการมอนสเตอร์แต่ว่าฉันเนี่ยเป็นนักคาราเต้ทั่วไปใช้ไม้ก็เหรอใช่แต่ว่าฉันไม่มีเครื่องป้องกันเลยนะสิพอจะหาช่วยป้องกันให้ฉันได้หรือเปล่าพอที่ฉันไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าฉันได้ให้ผมให้ผมให้เนี่ยเอ้ยอะไรนะฮะนี่มันชุดเกาะสุดเพี้ยวฟ้านี่คืออะไรกันไอ้ชุดเกาะที่ผมทำขึ้นมาให้ผมโอ้ยจะดีไปแล้วเราจะต้องตอบแทนยังไงดีอ่ะมีอะไรเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันอ๋อหนังสือเอ้ยอ่านไปเลยทำไมโง่อ่านไม่ออกโอ้ยจริงนะครับผมเอาไปเลยไปเลยขอบคุณมากนะโอ้ยขอบคุณครับผมต้องขอบคุณทหารนะเอ้ยข้าวหน้าข้าวหลังนี่นะช่วยก็บอกได้นะโอเคได้ครับผมโอ้ยโดดจอดเลยโอ้ตอนก่อนเลยเดี๋ยวนะขอโค้งก่อนโอ้ยโค้งไปเลยโอเคโอ้โหเต็มตัวเฮ้ยโอเคเอาล่ะได้หนังสือมาแล้วหนังสือระดับมาสเตอร์โอ้โหเอาล่ะเฮ้ยขอชนะผมอ๋อว่ายังไงผมขอในบ้านด้วยทำไมในบ้านมีอะไรฮะโอ้หนังสือเลยครับเนี่ยหนังสือก็ไม่รู้ดิทำไมอะฮะผมขอยืมอ่านได้ไหมอะตามสบายชอบสบายเหรอขอบคุณครับผมเอาล่ะหนังสือมาเนี่ยช่างมันละคันนะเอาล่ะอย่างไรได้หนังสือมาระดับมาสเตอร์แล้วเอาไปให้กับเขาดีกว่านะฮันพมดไม่ท่านผู้วิเศษที่ช่วยผมนั้นร่ำรวยมากขึ้นโอ้ยเอาล่ะผมจะถวายดีเลยหนังสือนี้น่าจะต้องถูกใจท่านแน่นอนเลยนะท่านผู้วิเศษโอ้ยกลับมาแล้วโอ้ยแต่กำลังอ่านมันเลยนะโอ้ยเนี่ยผมได้หนังสือระดับมาสเตอร์ผมฮะระดับมาสเตอร์เหรอไอที่มันหายากนะใช่ครับผมมีระดับมาสเตอร์มีผมอ่านไม่ออกแน่นอนสิแต่เธอไม่ออกมาให้ฉันดีมาโอเคผมระดับมาสเตอร์เนี่ยผมโอ้ยวันนี้สึกเป็นวันที่คุ้มค่านะสนใจมาเป็นลูกศิษย์ฉันไหมอ่ะไม่อ่ะผมอยากจะเป็นคนบันไดมากกว่างั้นเหรองั้นเขาหน้าทางตรงกลางก็บอกฉันได้แล้วกันนะจ๊ะบีบีจุ๊บๆขอบคุณครับผมงั้นผมขอได้ไหมอ่ะตามสบายไปเลยขอบคุณครับผมแหมดูชอบพวกนี้หมายนะชอบสิครับผมพวกเราต้องแบบว่าก็จนอยู่แล้วต้องทำเนี้ยก็นานสินะแต่ก็สู้ๆแล้วกันนะขอบคุณครับผมโอ้ยได้มาขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะมา
ไหนซิเราไปปลูกหน่อยจะเห็นภาพในฝันไหมที่ต้นนี้สามารถผลิตได้ประมาณเนี่ยอย่างไม่จําไม่จํากัดเฮ้ยรอดีกว่าเฮ้ยบ่นแล้ววะไม่บ่นหรอกโอเคออกมาโอ้ออกมาดิเฮ็ดออกมาเร็วออกมาดิโอ้โอ้มาแล้วว้าวไหนสุดมันก็เป็นจริงโอ้ตอนนี้สามารถผลิตได้ออกมาจํากัดโอ้โอ้ยเจ๋งเลยเอาล่ะทีนี้มาเป็นบอสดีกว่าอึ๊บโอเคเป็นบล็อกโอ้โหนี่แหละสวยงามเว้ยแหมโอ้ยถ้ารู้มาจะรู้สึกยังไงเนี่ยรู้สึกอะไรวะไม่รู้เลยเฮ้ยทำอะไรไม่บอกเลยอ่ะเออโทษทีรู้สึกว่าคิดมากหน่อยคิดมากเลยวะไม่บอกไม่บอกเลยโอ้โหนี่เนี่ยจะปลูกที่ไหนก็ได้สิเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันกลายเป็นต้นนี้เฮ้ยมันกลายเป็นต้นนี้เหรอเอ้ยนี่มันกลายเป็นต้นแบบว่าแพลนเลยนี่ว่าเอาล่ะทีนี้หนังสือนี่อะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยหนังสือคัพปี้เหรอแล้วหนังสือหุดว้าวโอ้โอ้ขอพระเจ้าโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยวหนังสือที่มันเฮ้ยนี่ของชาวนาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยของมันจะดีมากไปเนี่ยเฮ้ยมาบอเดี๋ยวนะถ้าเราคัพปี้มันจะดีไปเนี่ยเฮ้ยลองดูโอ้หนังสือนี่โอ้อะไรฮึบว้าวคัพปี้จริงเฮ้ยนะแล้วลองแตะมาดูโอ้ว้าวใช่จริงเดี๋ยวโอ้โหมันจะมาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโล่มาไปเลยไม่ได้อันนี้เอาไงดีโอเคงั้นปลูกข้าวปกติแล้วกันอันนี้ก็เพียงพอแล้วนุ๊บว่ายังไงขอซื้อแตงโมกับฟักทองเปล่าฮะซื้อแต่ฟักทองเอาจริงอ่ะเพื่อนนะมีตังค์นะเออมีอันนี้ไปหุ้ยสองไม่ได้ขอบคุณครับผมเอาไปเลยขอบคุณนะเฮ้ยอยู่เป็นตอนได้ไงเนี่ยนะเฮ้ยเป็นคนดีแปลกๆนั่นเรานะแต่ก็ดีนะขอบคุณมากครับผมได้เลยเอ้ยไอ้เจ้าเนี่ยแต่ไลน์มาไปเนี่ยดูงี้เอาว่าข้ามันไม่มีตังค์จริงก็ค่อยละกันกับปลูกข้าดีกว่าเอ้ย